ันผักกาดนั้นก็จะพึงสิ้นไปก่อนส่วนกับยังไม่สิ้นกับที่ยาวมากดังนี้เรียกว่ามหากับก็มีกับหนึ่งกับหนึ่งแม้จะมีระยะเวลายืดยาวจนต้องกำหนดด้วยอุปมาดังกล่าวแต่ก็ยังมีคติความคิดของคนในสมัยเก่าแก่ว่าได้มีกับจำนวนมากมายล่วงไปแล้วในอดีตหมายความว่าโลกได้เคยเกิดดับหรือดับเกิดมาแล้วในอดีตมากครั้งจนนับไม่ถ้วนจนถึงต้องกำหนดด้วยอุปมาเหมือนกันคือเหมือนอย่างสาวกสี่คนมีอายุร้อยปีระลึกถึงกับในอดีตได้วันละแสนกับระลึกอยู่ถึงร้อยปีก็ยังไม่หมดกับที่ล่วงไปแล้วต้องตายไปเสียก่อนอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนทรายในเนื้อที่ตั้งแต่ต้นแม่น้ำคงคาจนจดถึงมหาสมุทรซึ่งนับไม่ได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เม็ดกับในอดีตมีจำนวนมากมายหรือที่จะนับดังกล่าวเรียกว่าอสงไขยตรงกับคำว่านับไม่ถ้วนสงสารคือความท่องเที่ยวเวียนตายเกิดหรือเกิดตายของสัตว์โลกทุกสัตว์ทุกบุคคลในกับทั้งหลายนับไม่ถ้วนจึงเรียกว่าอนมะตคะแปลว่ามีที่สุดหรือที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายที่ไม่รู้ท่านแสดงว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดเวลาสี่อสงไขยคือตลอดกับที่นับไม่ถ้วนนั้นสี่ครั้งมีปัญหาว่ามีเกณฑ์อะไรเป็นเครื่องกำหนดว่าอสงไขยหนึ่งๆเรื่องนี้ตรวจดูในพุทธวงศ์พอจับความได้ว่าถือเอาเกณฑ์พระพุทธเจ้าในอดีตดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆได้ตรัสรู้ในกับหนึ่งแล้วเว้นไปนับไม่ถ้วนกับจึงมีมาตรัสรู้ขึ้นอีกระยะเว้นว่างของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเป็นกับจนนับไม่ถ้วนนี้เรียกว่าอสงไขยหนึ่งๆเป็นดังนี้สี่อสงไขยจึงถึงระยะที่นับได้แสนกับย้อนกลับไปจากกับปัจจุบันซึ่งได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้โดยลำดับมาจนถึงพระองค์ปัจจุบันฉะนั้นจึงกล่าวว่าสี่อสงไขยกำไรแสนมหากันเรื่องกับที่นับไม่ถ้วนซึ่งเรียกว่าอสงไขยและที่นับได้แสนหนึ่งนี้ท่านกล่าวว่าได้ปรากฏในปุพเพนิวาสยานคือความรู้ระลึกชาติหนหลังได้ของพระพุทธเจ้านึกทำความเข้าใจตามคำของท่านเอาเองว่าเมื่อระลึกย้อนกลับไปยาวไกลเหมือนอย่างดูออกไปสุดลูกตาก็คงจะปรากฏเป็นห่วงๆเหมือนอย่างมองไปในอากาศในเวลากลางคืนเห็นดวงดาวทั้งหลายแต่จะกำหนดระยะห่างกันของดวงดาวเหล่านั้นว่าเท่าไหร่ก็นับได้ยากเช่นในบัดนี้ก็ต้องคิดนับด้วยปีแสงเมื่อมาถึงระยะใกล้จึงพอจะนับได้ในระยะแสนกับก็น่าจะปรากฏพอนับได้เหมือนกันฉะนั้นกล่าวถึงการกำหนดนับในพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สี่อุบัติในกับหนึ่งองค์ที่ห้าอุบัติขึ้นในอีกกับหนึ่งแต่ในระหว่างองค์ที่4ถึงองค์ที่5มีระยะห่างกันมากจนนับกับไม่ถ้วนหรือเป็นอสงไขยที่1พระพุทธเจ้าองค์ที่6 7 8 9อุบัติขึ้นในอีกกับ1แต่ในระหว่างองค์ที่5และองค์ที่6มีระยะห่างกันมากจนนับกับไม่ถ้วนหรืออสงไขยที่2องค์ที่10 11 12อุบัติขึ้นในอีกกับ1แต่ในระหว่างองค์ที่9และองค์ที่10มีระยะห่างกันมากจนนับกับไม่ถ้วนหรืออสงไขยที่3องค์ที่13อุบัติขึ้นในอีกกับ1แต่ในระหว่างที่องค์ที่12และองค์ที่13มีระยะห่างกันมากจนนับกับไม่ถ้วนหรืออสงไขยที่4นับตั้งแต่องค์ที่13นั้นมาจนถึงปัจจุบันหรือว่านับตั้งแต่พัทรกับในปัจจุบันนี้ย้อนไปถึงองค์ที่13อุบัติขึ้นรวมได้แสนกับท่านใช้วิธีนับย้อนกลับไปแบบวิธีระลึกชาติคือย้อนกลับไปแสนกับองค์ที่13ดังกล่าวองค์เดียวอุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไป 30,000 กับองค์ที่14 15อุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไป 18,000 กับองค์ที่16 17 18อุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไป94กับองค์ที่19อุบัติขึ้นองค์เดียวในกับนั้นย้อนกลับไป92กับองค์ที่20 21อุบัติขึ้นในกับนั้น
ย้อนกลับไป91กับองค์ที่22องค์นี้อุบัติขึ้นในกับนั้นหรือนี้คือพระวิปัสสีที่กล่าวถึงเป็นองค์แรกในพระพุทธเจ้าจำนวน7พระองค์ในผ่านยักษ์ผ่านพระย้อนกลับไป31กับองค์ที่23 24อุบัติขึ้นในกับนั้นต่อจากนั้นก็มาถึงพัทระกับปัจจุบันองค์ที่25 26 27 28ได้อุบัติขึ้นแล้วโดยลำดับและจะอุบัติขึ้นข้างหน้าอีกพระองค์หนึ่งรวมเป็นพระเจ้า5พระองค์ในกับนี้เพราะกับนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากกว่ากับอื่นในอดีตที่ท่านระลึกไปถึงจึงเรียกว่าพัทธกับหรือพัทระกับแปลว่ากับเจริญในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทนี้ได้มีกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่4จนมาตรัสรู้เป็นองค์ที่28กำหนดนับได้4อสงไขยกำไรแสนมหากันด้วยวิธีกำหนดนับดังกล่าวนี้แต่มีฝ่ายที่นับถือเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยที่กาบาเอประเทศพม่าได้ปลูกไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดไว้แต่ถึงจะไม่นับถือเมื่อทราบวิธีกำหนดนับของท่านก็อาจจะเข้าใจหนังสือที่ได้อ่านหรือได้ฟังซึ่งมีอยู่ไม่น้อยในสำนวนเก่าโดยเฉพาะก็จะได้ทราบว่าความคิดของคนเก่าแก่นั้นมีอยู่ในเรื่องอายุโลกว่าอย่างไรเมื่อสรุปความเข้าแล้วคนรุ่นเก่าแก่ได้เห็นแล้วว่าโลกนี้มีเกิดดับเช่นเดียวกับสังขารมนุษย์และมีความเชื่อว่าโลกนี้เมื่อดับแล้วก็เกิดขึ้นอีกคล้ายกับมีชาติภพและชาติหนึ่งชาติหนึ่งของโลกมีระยะเวลายาวไกลเรียกว่ากับหรือกันดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละระยะเวลาเกิดดับของโลกคราวหนึ่งคราวหนึ่งอันเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วท่านจำแนกออกเป็น4ส่วนคือ 1. สังวัตตกับแปลว่ากับเสื่อม 2. สังวัตตถายีกับแปลว่ากับที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกับเสื่อม 3. วิวัตตกับแปลว่ากับเจริญ 4. วิวัตตถายีกับแปลว่ากับที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกับเจริญกับทั้ง4นี้เป็นกับย่อยคือจำแนกกับที่เป็นอายุโลกออกเป็น4กับย่อยเพื่อเรียกให้ต่างกันจึงเรียกกับที่เป็นอายุโลกทั้งหมดว่ามหากับแม้แยกย่อยออกเป็น4ก็เป็นการไม่ง่ายที่จะนับว่าเท่านั้นเท่านี้ปีหรือ100ปี1000ปีแสนปีจึงเรียกว่าอสงไขยเหมือนกันหมายความว่านับไม่ถ้วนฉะนั้นกับย่อยทั้ง4จึงเรียกว่าอสงไขยทั้ง4รวมความว่าแบ่งกับใหญ่ที่เป็นอายุโลกทั้งหมดออกเป็น4กับหรือ4อสงไขยแต่พึงเข้าใจว่า4อสงไขยในที่นี้หมายถึง4กับย่อยดังกล่าวเท่านั้นมิใช่หมายถึง4อสงไขยที่กล่าวมาแล้วในตอนที่ว่าด้วยเรื่อง4อสงไขยกำไรแสนมหากันฉะนั้นอสงไขยในที่นี้เท่ากับเป็นอสงไขยย่อยเช่นเดียวกับกับย่อยบางทีก็เรียกรวมว่าอสงไขยกับอันหมายถึงส่วนย่อยทั้ง4ของอายุโลกดังกล่าวเท่านั้นและใช้เรียกอสงไขยก็เพราะแม้เป็นส่วนย่อยก็นับปีไม่ถ้วนเหมือนกันหรืออสงไขยในตอนนี้หมายถึงนับปีไม่ถ้วนส่วนในตอนโน้นหมายถึงนับกับไม่ถ้วนในกับย่อยทั้ง4นั้นจะกล่าวถึงกับเสื่อมก่อนหมายความว่าระยะเวลาที่โลกวินาศคือสลายหรือดับความวินาศของโลกมี3อย่างคืออาโปสังวัตตะวินาศเพราะน้ำเตโชสังวัตตะวินาศเพราะไฟวายโยสังวัตตะวินาศเพราะลมอธิบายตามคติเก่าแก่นั้นว่าเมื่อโลกวินาศเพราะไฟจะเกิดมหาเมฆกัปปวินาศคือเกิดฝนตกใหญ่ทั่วโลกก่อนครั้นฝนนั้นหยุดแล้วจะไม่มีฝนตกอีกจะเกิดความแห้งแล้งไปโดยลำดับจะมีดวงอาทิตย์ดวงที่2ปรากฏขึ้นจนถึงดวงที่7จึงเกิดไฟประลัยกันไหม้โลกจนหมดสิ้นอากาศเบื้องบนจะเป็นอันเดียวกับอากาศเบื้องล่างหมายความว่าเหลือแต่อากาศว่างเปล่ามีความมืดมิดทั่วไปครั้นแล้วมหาเมฆกัปปสมบัติหรือก็เกิดกับจะตั้งขึ้นฝนจะตกทั่วที่ซึ่งถูกไฟไหม้ลมจะประคองรวมน้ำฝนให้รวมกันเป็นก้อนกลมเหมือนหยาดน้ำบนใบบัวแล้วก็แห้งขอดลงไป
ปรากฏโลกขึ้นใหม่จนถึงวาระที่เรียกว่ากับเจริญสัตว์ที่บังเกิดขึ้นเป็นพวกแรกนั้นเป็นพวกพรหมในพรหมโลกชั้นที่ไฟไหม้ขึ้นไปไม่ถึงลงมาเกิดเป็นพวกอุปาติกะหรือแปลกันว่าลอยเกิดหมายความว่าเกิดเป็นตัวตนใหญ่โตปรากฏขึ้นทีเดียวพากันบริโภคง้วนดินหรือปฐวีรสคือเมื่อน้ำแห้งขอดก็เกิดเป็นแผ่นฝ้าขึ้นในเบื้องบนมีสีงามมีรสหอมหวานสะเก็ดดินหรือปฐวีปัพพปตกะเครือดินหรือปทารตาหมดไปโดยลำดับจากนั้นจึงบริโภคธัญชาติเป็นต้นว่าข้าวสาลีสืบต่อมาสัตว์โลกจำพวกแรกเหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นโดยลำดับจนปรากฏเป็นบุรุษสตรีสร้างบ้านเรือนสืบพันธุ์กันมาในชั้นแรกมีอายุยืนยาวเป็นอสงไขยหรือนับปีไม่ถ้วนต่อมาพากันประพฤติอกุศลกรรมด้วยอำนาจของราคะโลภะโทสะโมหะมากขึ้นอายุก็ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับจนถึง10ปีก็พากันถึงความพินาศเป็นส่วนมากเพราะภัย3อย่างคือสตราวุธโรคทุพพิกขภัยคือความขาดแคลนอาหารเรียกว่าถึงสมัยมิกสัญญีแปลว่ามีความสำคัญในการและกันว่าเหมือนอย่างเนื้อคือเห็นกันฆ่ากันเหมือนอย่างเนื้อถึกแต่ก็ยังไม่พินาศกันหมดทั้งโลกยังมีสัตว์ที่เหลือตายลบลีกไปและกลับได้ความสังเวชสลดจิตพากันประพฤติกุศลกรรมมากขึ้นพากันเจริญอายุมากขึ้นด้วยอำนาจกุศลโดยลำดับจนถึงอสงไขยแล้วกลับอายุถอยลงมาด้วยอำนาจอกุศลกรรมจนถึงอายุ10ปีแล้วก็กลับเจริญอายุขึ้นมาใหม่อีกวนขึ้นวนลงอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึงคราวโลกวินาศอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาทั้งหมดนี้จัดเป็นกับย่อยทั้ง4ได้ดังนี้สังวัตกับกับเสื่อมตั้งแต่เกิดมหาเมฆกับปวินาศตกใหญ่จนถึงไฟบลายกันไหม้โลกจนหมดสิ้นดับลงแล้วสังวัตถายีกับกับที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกับเสื่อมตั้งแต่ไฟไหม้โลกดับจนถึงมหาเมฆกับสมบัติตกใจเริ่มก่อกำเนิดโลกขึ้นใหม่วิวัตกับกับเจริญตั้งแต่มหาเมฆกับสมบัติจนถึงปรากฏดวงจันทร์ดวงอาทิตย์วิวัตถายีกับกับที่ตั้งเนื่องอยู่ด้วยกับเจริญตั้งแต่บัดนั้นจนถึงมหาเมฆกับวินาศบังเกิดขึ้นอีกส่วนความวินาศด้วยน้ำนั้นเกิดมหาเมฆกับวินาศขึ้นเช่นเดียวกันก่อนแล้วจึงเกิดมหาเมฆน้ำด่างตกลงมาเป็นน้ำประลายกันย่อยโลกให้วินาศไปเช่นเดียวกับไฟไหม้โลกและความวินาศด้วยลมนั้นก็เกิดมหาเมฆกับวินาศขึ้นก่อนแล้วเกิดลมกับวินาศเป็นลมประลายกันพัดผันโลกให้ย่อยยับเป็นจุนวิจุนไปเช่นเดียวกับไฟไหม้โลกเกณฑ์โลกวินาศดังกล่าวนี้คติเก่าแก่นั้นกล่าวไว้ว่าวินาศด้วยไฟ7ครั้งและวินาศด้วยน้ำในครั้งที่8ครั้นวินาศด้วยไฟและน้ำดังนี้ครบ8ครั้ง8หนแล้วจึงวินาศด้วยลมครั้งหนึ่งและส่วนที่4ของกับย่อยหรือวิปัฏฐทายีกับระยะเวลาสัตว์โลกมีอายุ10ปีเพิ่มขึ้นถึงอสงไขยแล้วถอยลงจนถึง10ปีอีกเรียกว่าอันตรกับหรือกับในระหว่าง1ประมาณ64อันตรกับจึงเป็นกับย่อยที่4นั้นแต่บางอาจารย์กล่าวว่าประมาณ20อันตรกับและระยะเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นั้นในยุคที่มนุษย์มีอายุ 100,000 ปีลงมาถึง100ปีเพราะเมื่อมนุษย์มีอายุมากเกินไปก็เห็นทุกข์ได้ยากมีอายุน้อยเกินไปก็มีกิเลสหนาแน่นมากยากที่จะตรัสรู้ธรรมได้เช่นเดียวกันเรื่องโลกวินาศและโลกสมบัติหรือโลกดับโลกเกิดตามคติความคิดเก่าแก่ซึ่งติดมาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีดังที่กล่าวมาโดยย่อฉะนี้ตามคติความคิดเรื่องโลกประลัยได้มีกล่าวถึงเขตแห่งความประลัยไว้ว่าไฟประลัยกันไหม้โลกตั้งแต่พรหมชั้นอภัสสรลงมาน้ำประลัยกันท่วมโลกตั้งแต่พรหมชั้นสุภกินขะลงมาลมปลายกันพัดผันโลกตั้งแต่พรหมชั้นเวหผลลงมาฉะนั้นก็ควรกล่าวถึงเรื่องโลกตามคติความคิดเก่าแก่นั้นต่อไปโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่
ในตอนต่อไป